กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวค่ะกับคารวะครูรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านนะคะชื่อปาวิดาทองธวัฒน์ค่ะอายุ38ปีเป็นจิตอาสาคุ้มคุ้นส่วนป่านาบุญ2จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องวันนี้ของปีที่แล้วค่ะแต่จำได้ว่าวันที่28มกราคมปี2565ค่ะปีที่แล้วเป็นวันส่งการบ้านเหมือนกันค่ะแล้วสาวก็มาส่งการบ้านเรื่องทุกข์หายฉับพลันค่ะเป็นสภาวะที่ได้วิมุตเป็นกำลังอะค่ะซึ่งมันก็ดีใจมากที่ทำได้แล้วก็มาส่งการบ้านผลจากการส่งการบ้านในครั้งนั้นมันทำให้สาวเห็นกิเลสอีกหลายๆตัวเลยอะค่ะแล้วมันก็ได้เห็นว่าไอ้กิเลสตัวนั้นมันก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะคุณรู้สาวคิดว่าสาวกำจัดมันไปพอสมควรแล้วแต่ว่าจากการส่งการบ้าน2วันที่ผ่านมาค่ะสาวเห็นอาการของมัน มันยังแสดงออกอยู่เลยอะค่ะสองวันที่ผ่านมาสาวินอาการของตัวเองที่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราพูดด้วยน้ำเสียงอย่างนี้ทำไมเรามีอาการว่ามันเหมือนคนไม่มั่นใจในตัวเองเนี้ยค่ะคุณลุกและสาวก็ได้เห็นว่าอ๋อความรู้สึกที่ยังติดคุณลุกเฉงอะมันยังกลับมาเหมือนเดิมอะค่ะคุณลุกสาวคิดว่าสาวกำจัดมันไปแล้วด้วยการที่เราพยายามรักษาศีลให้ดีอะค่ะสาวรู้สึกขอบคุณที่มันกลับมาแล้วก็มันทำให้เรารู้ว่าสาวต้องปฏิบัติศีลให้ดียิ่งขึ้นไปอะค่ะมันเป็นสิ่งที่มาเตือนได้ดีมากเลยค่ะคุณลูกก็จะภาคเพียรต่อไปค่ะขอบคุณค่ะคุณลูกโมทนาค่ะเรื่องการที่เราอยากให้มันหายไปเนี่ยมันจะมีตัวใจร้อนอยู่ในนั้นและตัวเร่งผลอยู่ในนั้นค่ะตัวเร่งผลคำว่าอยากนี่แหละมันเป็นนิยามแทนคำว่าเราเร่งผลอยู่ดังนั้นอ่ะข้อดีก็คือเราตระหนักถึงปัญหานั้นตระหนักในการที่เราจะแก้ไขนะคะแต่ถ้าเราทำไปเราเจอแล้วเราก็พิจารณาทุกครั้งเนี่ยมันจะมีสภาวะต่อมาว่าบางทีเราลืมเรื่องนั้นไปเลยตอนเราลืมไปเลยนี่แหละค่ะคือการที่มันหายไปแล้วมันหายไปแล้วตอนนี้แม้ว่าเราล้ำลึกถึงมันแต่มันก็ไม่ได้บ่อยใช่ไหมคะมันไม่ได้บ่อยมันมีความห่างตรงนี้คือความต่างที่มันเจริญขึ้นที่มันลดระดับลงไปแล้วพอมันถึงระดับเล็กมันก็ยังระดับเล็กขนาดที่บอกว่าเป็นลดลงไปจากขนาดที่เป็นกามภพมาเป็นรูปภพมันก็ยังมีความบ่อยอยู่นะทีนี้ถ้ามันลดไปจนถึงว่ามันเหลือรูปน้อยมากแล้วจนดูไม่เป็นรูปแล้วนี่ก็คือมันนานๆจะมาทีค่ะตัวนี้เนี่ยเรายังอยู่ในการที่เราตั้งศีลที่จะลดละเลิกเรื่องนี้หรือว่าที่เราจะสัตว์เรื่องนี้น่ะยังไงสักวันหนึ่งในอนาคตมันจะทำได้โดยที่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะคำว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นมันจะตัดเรื่องเล่นผลของเราไปได้เพราะเราพร้อมจะรอคอยใจเย็นข้ามชาติได้นะคะเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าถ้าเจอเราก็จะล้างนะถ้ามันมาเราก็จะล้างมันก็จะสนุกดีว่าพอมันมาเราก็ยินดีได้นะคะยินดีที่มาให้เห็นเราก็จะได้ค่อยๆล้างไปการที่เราเห็นครั้งใดแปลว่าเรามีโอกาสที่จะขัดเกลาทําให้มันเล็กลงเท่านั้นมันมาบ่อยเท่าไหร่แปลว่าเราได้ทําหน้าที่ในการขัดเกลาได้ทุกครั้งมันจึงยินดีได้ไม่มีอะไรที่มันจะหายไปได้ทันทีถ้าเราไม่ได้ล้างมันได้มาก่อนค่ะมันมีหลายอย่างนะที่บางท่านพอมาเจอครั้งนี้รู้ว่าเป็นกิเลสแล้วล้างได้เลยเนี่ยล้างได้เลยถ้าไม่ได้อยู่ในขั้นตอนพิจารณาแปลว่าท่านทำเรื่องนั้นมาได้นานแล้วก็ครั้งนี้เพียงแค่ว่ามันอ่ะเป็นคำว่าลิงลงองค์ข้อพองนะคะมันจะทำให้เราหลงอ่ะเราคิดว่าเราคือคำว่าที่เรายังไม่ได้ตระหนักว่าอ้าวมันเป็นกิเลสเลยเนี่ยพอเรารู้ปุ๊บคำว่าเป็นกิเลสหรือนี่แล้วมันหายปั๊บเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่เราทำได้มาก่อนครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรแล้วเราก็ยินดีที่จะทำให้มันหายไปในชาตินี้หรือชาติหน้าหรือชาติอื่นๆสืบไปด้วยความใจเย็นข้ามชาตินะคะ
ค่ะก็ยินดีกับปาวิดาการเห็นมันนั่นแหละแปลว่าตาเราดีมันแสดงตัวแล้วมันจะได้เล็กลงเล็กลงไปนะคะเป็นโอกาสให้เราได้ล้างค่ะโฆษณากับปาวิดาค่ะลำดับต่อไปเป็นน้องค่ะพิดาเชิญค่ะค่ะครูรู้ขอโทษค่ะแป๊บนึงนะคะขอตั้งกล้องก่อนคิดว่ามีอาบุญนาก่อนแป๊บนึงค่ะอาบุญนาไปไหนล่ะอาบุญนาเอาลงเสื้อ